อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะของหลวงพ่อวัดดังเมืองมหาสารคามนะคะที่ท่านต้องการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงแล้วราคาตกต่ำผลผลิตก็ล้นตลาดนะคะด้วยการซื้อมะม่วงมหาชนกยกสวน 3,000 กิโลกรัมเอาไปแจกจ่ายญาติโยมเลยล่ะค่ะโอ้โหมาแล้วมะม่วงกองใหญ่มากๆเลยนะคะมีทั้งแบบบรรจุอยู่ในถุงเรียบร้อยก็ถูกนำมากองไว้ที่บริเวณด้านหน้าองค์ท้าวเวสสุวรรณวัดป่าวังน้ำเย็นตำบลเกิ้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนั่นเองค่ะเพื่อแจกเป็นทานให้กับชาวบ้านที่มาเข้าแถวรอรับกันอย่างเป็นระเบียบเพื่อนำกลับไปรับประทานกันที่บ้านคนละ2ถุงอย่างสบายใจเลยนะคะถือเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดีอีกทางหนึ่งด้วยค่ะส่วนที่มาที่ไปของการแจกมะม่วงในครั้งนี้นะคะท่านพระครูภาวนาชยานุสิทธิ์วิหรือหลวงพ่อสุริยันโคสะปัญโยประธานสงฆ์วัดป่าวังน้ำเย็นหรือว่าวัดพุทธวนารามนั่นเองเล่าให้ฟังนะคะว่ามีเกษตรกรชาวสวนมะม่วงมหาชนกอำเภอนาเชือกโทรมาหาแล้วก็บอกว่าปีนี้หลวงพ่อมะม่วงขายยากจริงๆหลวงพ่อขายไม่ออกเลยนะคะอยากให้หลวงพ่อเนี่ยช่วยหาคนมาซื้อผลผลิตมะม่วงหน่อยได้ไหมคะโดยขายราคากิโลละ5บาทเท่านั้นนะคะหลวงพ่อจึงโทรหาญาติโยมเลยบอกบุญให้มาช่วยซื้อมะม่วงของเกษตรกรหน่อยมีเท่าไหร่เนี่ยก็ให้เอามาที่วัดทางชาวสวนนี่นะคะก็นำมะม่วงมหาชนกมาขายจำนวน 3,000 กิโลกรัมหรือว่า3ตันนะคะเป็นเงิน 15,000 บาททางนี้ก็ยังมีเกษตรกรอีกหลายรายที่อยากจะขายมะม่วงหลวงพ่อก็รับปากว่าจะหาคนมาช่วยซื้อให้หลวงพ่อสุริยันยังบอกด้วยนะคะว่าที่ทำแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะเมื่อเห็นญาติโยมลำบากก็อยากจะช่วยเท่าที่หลวงพ่อจะช่วยได้ดังนั้นเนี่ยใครอยากจะช่วยหลวงพ่ออีกทางหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็เดินทางมาได้เลยนะคะที่วัดป่าวังน้ำเย็นนะคะคุณผู้ชมมาเลือกซื้อมะม่วงของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาราคามะม่วงตกต่ำแล้วก็ล้นตลาดนะคะมาช่วยซื้อกันนะคะขอบอกบุญด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ